ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง5ผักพื้นบ้านประโยชน์หลากหลายหายกินได้รอบรัวแบบฉบับภาคใต้นงทิ้งนงทิ้งนงทิ้งนง มาต่อกันที่ภาคใต้กันดีกว่านี้ถ้าพูดถึงภาคใต้นะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของอาหารทะเลสดๆเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่ทางฝั่งของอาา่าวไทยฝั่งทะเลอันดามันแต่จริงๆแล้วภาคใต้เนี่ยเราก็มีพืชผักสวนครัวที่น่าสนใจและที่สําคัญนะครับก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอาหารอีกเพียบเลยทีเดียวแต่จะมีอะไรไปถามพี่แววอีกเช่นเคยดีกว่าพี่แววครับภาคใต้เนะี่ยมีผักอะไรบ้างนอกจากผัดใบเหลียงผัดไข่ที่ผม ู้จักเนี่ยโอ้โหมันก็มีหนึ่งในนั้นก็คือต้องเป็นใบเหลียงแน่เลยค่ะใบเหลียงผมเข้ารอบหนึ่งค่ะแล้วก็ยอดอ่อนใบมันปูค่ะอ๋อจะกินขนมจีนนะคะอร่อยมากมีประโยชน์สุดๆค่ะครับแล้วต่อมานี่ก็หายากหน่อยนะคะอันนี้จะอยู่ที่ภาคใต้สุดของประเทศไทยนะคะผักน้ําหรือบอเตอร์เคสค่ะครับผมแล้วก็สตอต้องมาเลยค่ะ โอ้โหพูดแล้วก็ขมคอเลยแต่สตอรอร่อยจริงเนีทานอะไรก็กลับอร่อยหมดเลยนอกจากอร่อยแล้วเดี๋ยวพี่่บวบจะเล่าให้ฟังเรื่องประโยชน์จะยิ่งทําให้สตอโอ้โหขั้นเทพขึ้นไปอีกค่ะครับผมสุดท้ายนะคะคิดว่าน้องต๋ยไม่รู้จักอ่ะ มันขี้หนูค่ะอันนี้ไม่รู้จักจริงมันขี้หนูมันขี้หนูมีมากนภพักตายอร่อยมากแล้วก็มีคุณค่าทางโภชการสูงค่ะครับผมไมหนๆก็พูดซะขนาดนี้ขอรู้หน่อยดีกว่าครับใบเหลียงยอดอ่อนใบมันโปูนะครับผมผักน้ําสตรอแล้วก็มันขี้หนูเนี่ยแต่และอย่างมันมีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับ ภูมิใจที่จะเล่าค่ะยอดอ่อนใบ,บมันปูนะคะที่เรากินกขนมจีนหรือกินกับแกงไตปลาค่ะจะมีสารต้านอนุมิสระที่ชะลอเขาจะกินแล้วจะชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะทำให้เราไม่แก่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงป้องกันมะเร็งได้เบต้าแคโรทีนสูงปรีดปราดเลยค่ะค 5 0 0พันกว่าไมโครกรัมปกติ oh, oh. ถ้าพันกว่าแล้วก็โอ้โ oh, ห oh, ตื่นตาตื่นใจนะนมันปูห้าพันกว่าเพราะฉะนั้นต้องหามากินด่วนเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ปลอดสารพิษค่ะไม่ค่อยมีใครฉีดยาเพราะราคาไม่แพงนะคะ <c oughs> ส่วนใบเหลียงนะคะพี่เบาชอบมากแต่พผัดกับไข่นะผัดกับไข่และไปต้มกะทิแล้วทําไม ภูมิปัญญาของคนทุกภาคพอเขารู้ว่าผักที่มีเบต้าแคโรทีนเขามักจะปรุงกับอาหารที่มีน้ํามันเอาไปต้มกะทิได้ไขมันจากกะทิเอาไปผัดไข่มีน้ํามันจากไข่จะน้ามันที่ผัดเบต้าแคโรทีนจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีต้องกินคู่กับน้ํามันเอาไปผัดไข่อร่อยนะคะแล้วก็ใบเลียงมีโปรโตีนสูงมากเลยค่ะครับคือปกติล้วไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีน7กรัมใบเลียงหนึ่งขีดมีโปรโตีน6.6กรัม นิดเดียวนี้จะเท่ากับไข่ไก่หนึ่งฟองเลยนะคะแต่ที่แตกต่างคือไม่มีไขมันคอเลสเตอรอลเลยรประโยชน์สูงสุดค่ะต่อมาผักน้ำนะคะผักน้ำเรียกว่าอเตอร์เคลสนะคะบางทีเขาก็เขียนในห้างนะอันนี้ w อต e r c o งวอเตอร์เคลสจริงๆไม่ใช่ผักน้ำคผักน้ำนี่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงธาตุเหล็กโปรตีนวิตามินแร่ธาตุแต่หาทานยากแนะนำว่าอยู่ที่เบตงค่ะอร่อยนะคะถ้าอยากทานก็ต้องไปที่เบตงแล้วกันเนาะ สตอโอ้โหเราก็ตกใจกับใบเหลียงนะคะว่ามีโปรโตีนสูงมากเลยสตอเนี่ยเขาจะแข็งแขงเขาจะเข้มข้นกว่าสตอนึ่งขีดนะคะมีโปรโตีน8กรัมค่ะโอ้มากกว่าใบาเหลียงคือเราภูมิใจมอาหารไทยพื้นบ้านมันขี้หนูของพี่แววนะคะ มันมันให้พลังงานแต่มีใยอาหารที่ชะลอการดูดซึมน้ํามันและน้ําตาลมีอาหารเป็นพรีไบโอติกทําให้แบคทีเรียในร่างกายของเราทํางานได้ดีรอร่อยมีประโยชน์ราคาไม่แพงค่ะครับผมผล,ลไม้บ้างดีกว่า ผล,ลไม้ก็สว่ารู้จักไหมคะสว่าไม่รู้จักอ่ะละมุดค่ะอ๋อละมุดละมุดทางภาคใต้อร่อยมากส้มโชกุนค่ะอ๋อพวกนี้ก็อร่อยะคะ่ะส้มแต่ละที่พี่บ,บมามักยกตัวอย่างส้มค่ะส้มแต่ละสายพันธุ์ก็จะขึ้นอยู่กับดินกับน้ําของที่นั่นพันุโชกุนก็อร่อยอีกแบบค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะครับได้ฟังแบบนี้แล้วขออนุญาตให้ทุกทุกท่านเนี่ยงดออกเรือหาปลาก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ไปแล้วถลงทะเลขอกลับมาสํารวจพื้น ที่บริเวณรอบๆนะครับหาผักผลไม้แถวบ้านเนี่ยนะครับมาทําเมนูอาหารดีกว่านะครับเผื่อจะได้เมนูอร่อยๆในแต่ละวันให้น้องๆนองเนี่ยนะครับได้ทานมากยิ่งขึ้นรับรองว่ารวยจังฮู้แน่นอนครับ Disco Living Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง